คณะกรรมการหัวมือลาวจีนได้จัดกองประชุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานหัวมือด้านเศรษฐกิจการค้าและเทคนิคระหว่างลาวจีนประจำปี2023และทิศทางแผนการปี2024ในวันที่21หาวันที่22กุมภาพันธ์2024ที่สโมสรใหญ่กระทรวงแผนการและการลงทุนเป็นประธานของท่านไซสนะสิทธิพรรองประธานผู้ประจำการคณะกรรมการหัวมือลาวจีนมีหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องการคณะกรรมการหัวมือลาวจีนต่างหน้าจากกระทรวงและองค์การรัฐเทียบเท่าต่างหน้าจากแขนงการขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ได้ยกให้เห็นถึงบางผลงานที่พ้นเด่นใน1ปีผ่านมาเป็นต้นแมนการปฏิบัติโครงการช่วยเหลือล่าซึ่งในปีนี้แมนได้ปฏิบัติสำเร็จโครงการที่สำคัญหลายโครงการโดยเฉพาะเป็นโครงการก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพการรถไฟและบรรดาโครงการก่อสร้างโรงเรียนมัธยมจำนวนหนึ่งพิเศษแมนยังได้รับการช่วยเหลือหีบด่วนด้านพาหนะและอุปกรณ์เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพกองประชุมอาเซียนการร่วมมือด้านการค้าเห็นว่าตัวเลขมูลค่าการค้า2ฝ่ายเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดซึ่งในปีนี้สามารถบรรลุได้7ตึกกว่าดอลลาร์สหรัฐเทียบไซระยะเดียวกันของปีผ่านมาเพิ่มขึ้น 26.6 ส่วนร้อยจากปี2022ที่มี 5.68 ตึกดอลลาร์สหรัฐในนี้ลาวส่งออก 3.74 ตึกดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 11.9 ส่วนร้อยลาวนำเข้า3ตึก300กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 48.4 ส่วนร้อยอิงตามตัวเลขสถิติการค้า2ฝ่ายลาวจีนในช่วงปีผ่านมาเห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่าจีนจะกลายเป็นคู่ค้าอันดับ1ของลาวในอนาคตอันใกล้นี้ด้านการลงทุนในปี2023สามารถดึงดูดการลงทุนจากสปจีนได้จำนวน17โครงการรวมมูลค่าการลงทุนประมาณ986ล้านดอลลาร์สหรัฐการลงทุนของจีนห้อยส่วนห้อยซึ่งถือเป็นเม็ดเงินที่สำคัญในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสร้างเวียกเหตุงานทำให้ประชาชนลาวเปลี่ยนเมนูธรรมดาให้แซ่บซ่าไปกับเบปซี่เบปซี่ทอมแฮปปี้ไปกับแกงซ่าทุกเมนูแซ่บซ่าจะมีเบปซี่